คุณกำลังฟังประชาไทยพอดแคสต์ประชาไทยเล่าให้ฟังจิบเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่าน แน่นอนว่าประวัติศาสตร์ไทยหนึ่งในหมุดหมายสําคัญคือการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับนำโดยคณะราษฎรที่ออกมาเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ใช้มา90ปีจนถึงปัจจุบันสิ่งหนึ่งที่คณะราษฎรจงใจทิ้งไว้ให้เป็นหมุดหมายทางประวัติศาสตร์ก็คือหมุดบุตรคณะราษฎรเนี่ยถูกฝังไว้หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก,แวก็แล้วก็อยู่ตรงนั้นเกิดมาสักพักหนึ่งมันก็มีเรื่องราวมีบริบท ยาวมาถึงปัจจุบันวันนี้เนี่ยเราควรเราชวนพี่บัตรนะครับเทวฤทธิม์มณีชัยนะครับนักข่าวกองบรรณาธิการของประชาไทยนะครับมาคุยถึงประวัติศาสตร์ของหมดาาุดคณะราชถ้ามันยังอยู่เราอาจจะไม่คุยแต่นี่ม,นมันมันหายไปแล้วก็รวมถึงการมาถึงของหมุดต่างๆด้วยนะที่กําลังจะมาใหม่ๆแล้วครับรวมถึงมันกลายเป็นสัญญาทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงปัจจุบันด้วยอะไรเงี้ก็เลยลงชวนพี่บัตรมาคุยดูหมุดนี่มันใหญ่ไหมครับขนาดมัน ่อนอื่นผมขอญาตสวัสดีคนดูกันด้างหน่อยนะครับคนฟังสวัสดีคนฟังนะครับที่ผ่านเข้ามาในพอดแคสต์นะครับของคุณคจรักษ์ที่มาเล่าเรื่องกันนี้นะครับผมชื่อบาสละกันนะครับง่ายๆละกันทํทความเข้าใจเป็นคนสมุดสงครามวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องหมุดมันไม่มีความยองกันนะครับก็ขอขออภัยหมุดใหญ่ไหมน่าจะประมาณกระทะกระทะที่เราใช้ทอดได้ได้นะ ประมาณกะทะขนาดผมไม่ได้ไปวัดด้วยนะครับต้องขออาภัยด้วยนะครับแล้วเขาเขาฝังไว้ทําไมหมายถึงว่าแบบทำไมฝาหมดุดมันฟังก์ชันยังไงทาไมต้องฝังทาไมเขาไม่ทํทเป็นอย่างอื่นอะไรเงี้จุดตรงนี้มันเป็นจุดที่พญาพหุซึ่งเป็นเป็นผู้นําของคณะราษฎรใช่ไหมฮะได้ประกาศใช่ไหมฮะการเปลี่ยนแปลงการปกครองใช่ไหมครับ,ใน,รใ,รบในวันที่2 4มิถุนายน2475นะครับ แต่ว่าไม่ใช่วันที่24ี่นะครับในการฝังเป็นวันที่สิบธันวานะครับ2 4 7 9สรเจิบเนี่ยเชื่อกันว่าเขาก็ตีความว่าเอาวันที่1ิเพราะว่าวันที่สิบธันวาปีสันีรอเ็สิห้าเนี่ยเรามีรัฐธรรมนูมนทา,าวรใช่ไหมฉบัาาบแรกแต่จริงๆแล้วเราต้องสู้ว่าวันการเปลี่ยนแปลงการปกครองน่ะมันมีรัฐธรรมนูญที่เขาเรียกว่าชั่วข่าวรัฐธรรมนูญฉบับนั้นมันควรจะเป็นรัฐธรรมนูนฉบับแรกของเรานะครับทั้งไม่เป็นไรนะกระทรวงมหาดไทย ก็สร้างลหมุดมาแล้วก็พยาพหุนเนี่ยก็เป็นคนเป็นผู้ไปฝังตรงนั้นนะครับก็ต้องเป็นการสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นรูปแบบการปกครองเป็นราชาธิปไตยใต้รัฐธรรมนูญนะครับก็มีรัฐธรรมนูญเป็นแนวทางในการปกครองจัดรูปแบบความสัมพันธ์ของสถาบันทางการเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถาบันกษัตริย์สภานะฮะร,ร,รัฐบาลศาลต่างๆว่าเขาจะสัมพันธ์กันยังไง ก็จะอยู่ในในเอกสารเนี่ยที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของหลักการนะครับจะเรียกว่าพูดขำๆว่าแนวยุทธศาสตร์ชาติก็ได้นะแต่ว่ามันเป็นหลักการเขาพูดหลักการใหญ่ของคณะราษฎรซึ่งเป็นหลักการสําคัญของการเปลี่ยนแปลงก,กับของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกราชนะครับความปลอดภัยเศรษฐกิจความเสมอภาคเสรีภาพและการศรรึกษาเรียกว่าหลัก6ประการมันก็เป็นตัวสะท้อนถ,ถ,ถึงการมีอยู่ของสิ่งนี้ กับหุดหมายของสิ่งนี้นะครับแล้วก็ไปปี2,481นะครับรัฐบาลตอนนั้นก็มีประกาศสำนักนายกก็ประกาศให้วันที่24มิถุนานะครับเป็นวันชาติด้วยเมื่อกี้คุณโคจรักษ์พูดว่าหมุดเนี่ยมันมีเรื่องราวของมันมันฝังไว้แล้วมันก็มีเรื่องราวของมันใช่มันไม่ได้พิ่งถอนด้วยนะมันถูกถอนไปนะครับถูกถอนไปพร้อมกับวันชาติจากเดิมวันชาติเราใช้วันที่24มิถุนาก็ ถูกถอนไปในในคลาเดียวกันก็คือหมุดคณราชเนี่ย,าายถูกรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ธนะรัฐถอนออกไปเช่นเดียวกับวันชาติที่เปลียน <c oughs> ไปพร้อมกัน <c oughs> หายไปพร้อมกันจากเดิมเนี่ยสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็เป็นวันชาติที่เป็นวันเฉลิมวันพระราชสมภพของในหลวง <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็กลายเป็นวันที่5ธันวาแทนหมุดถูกถอนออกไปแต่ก็ไม่หายนะเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขณะนั้นเนะี่ย ก็เอาเอาไปเก็บไว้เก็บรักษาไว้ใช่เก็บไว้เป็นครั้งนั้นมีคนเก็บครั้งนั้นมีคนเก็บแต่ครั้งเนี้ที่หายไปเมื่อห้าปีที่แล้วไม่มีคนเก็บครับหรืออาจจะมีคนเก็บก็เออก็ไม่แน่นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คนเก็บก็ควรจะแสดงตัวนะคนตามหามา5ปีแล้วนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นตอนสมัยรัฐบาลจอมพลถนอมหลอจากรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์เนี่ยก็เขาก็กลับมาฝังดูชีวิตลุกลมคุกขานแต่ก็นอนนิ่งๆอยู่ตรงผมไม่แน่ใจท่านผู้ฟัง เคยผ่านลานพระมรูปทรงม้าหรือเปล่าลานพระรูปทรงม้าจะมุ่งหน้ามุ่งหน้าไปทางถนนราชดำเนินใช่ไหมม,มุ่งไปหันหลังให้กับสวนอัมพรใช่ไหมครับด้านซ้ายของม้าและพระรูปทรงม้าเนี่ยก็จะเป็นหมุดขนาดราที่วางอยู่บนถนนเลยข้างๆกันเลยใช่ครับข้างๆเลยนะครับคือเข้าใจว่าก่อนหน้านั้นก็ไม่มีบทบาทอะไรก็เป็นหมดุดเฉยๆไม่มีกิจกรรมอะไรนะถ้าถ้าไม่นับรวมช่วงหลังเปลี่ยนที่มีการรัฐประหารเนี่ยปี2 5 49เนี่ยมันก็จะเริ่มมีกิจกรรมที่นักกิจกรรมเอ่ยต่างๆเอยเนี่ยก็เริ่มไปทากิจกรรมในวันลําลึกวันเปลี่ยนแปลงการปกครองตรงมุดคณะราษฎรอย่างเช่นปี53อะไรต่างๆเนี่ยผมก็ไปร่วมกิจกรรมตอนเช้าไก่โหเลยนะครับวัน,นเช้า oh. ก็เห็นว่านอกจากกลุ่มที่เป็นนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะมีกลุ่มที่เป็น NGO ภาคประชาสังคมเนี่ยไปลําลึกแต่จํานวนน้อย <Ừ. S 1> ผมไม่รู้ว่าก่อนหน้า49เนี่ยเขาจะ มาด้วยหรือเปล่าผมไม่ได้สัมภาษณ์เขานะครับอาจจะมาก็ได้อาจจะมาก็ได้าาแต่ว่าไม่ได้เป็นประเด็นไม่ได้มีการเล่าเรื่องว่าเออมันมีอย่างนี้พอหลังจากปี2 5 4 9เกนี่ยก็เริ่มมีมีกลุ่มไปไปไปจัดก,กิจกรรมลําลึกไม่ว่าจะเป็นซอนนอทอนะครับหรือกลุ่มนักกิจกรรมอิสระหรือแม้กระทั่งกลุ่มกิจกรรมอย่างกลุ่ม24มิถยุนาประชาธิปไตยที่ตั้งขึ้นหลังลรัฐประหารปี49เนี่ย เขาก็จัดกิจกรรมเป็นระยะระยะนะครับพีคสุดผมคิดว่าน่าจะเป็นปี2556ันรก่อนลรอบรอบหลังนะครับ,รบก็มีการจัดกิจกรรมซึ่งคณะจัดกิจกรรมลําลึกเ,เกี่ยวกับ14ตุลานะครับเขาก็ไปจัดกิจกรรมใหญ่มีโมโหรสพมีอะไรด้วยนอกจากลําลึก14ตุลาด้วยนะครับแล้วก็ยี่สิบวนาเนี่ยก็จัดกิจกรรมลําลึกมี ฉลองข,ข้ามคืนด้วยนะฉลองใช้จำลองการฉลองวันชาติผมก็คิดว่ามันน่าจะมาพร้อมกับกระแสเรื่องของการฟื้นฟ,นฟูประวัติศาสตร์คณะรัษฎรที่อาจจะมองว่ายังไม่เสด็จน้ำยังไม่สำเร็จอะไรเงี้ยพักหลังก็จะมีมีเช่นออจอมพลปอใช่ไหมมีคำ,คำว่าเชื่อกูตั้งแต่แรกก็จบแล้วอะไรเงี้ยมันก็ดูเหมือนว่ามันยังไม่สำเร็จกับการสถาปนารัฐที่เรียกว่าราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูน ซึ่งมาพ้องกับการโดยเฉพาะช่วงหลังเนี่ยมีการขยายพระราชอำนาจหรือเปล่านะครับหลังจากที่มีการใช้รัฐนูญ60ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพอรบรส่วนราชการในพระองค์การโอนย้ายส่วนราชการทหาร22กรมไปราสีเอ็ดกับราบหนึ่งไปอยู่ในส่วนราชการในพระองค์การแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับสำนัก,กทรัพย์สินส่วนพาาระ h ว u ัต h o l การที่มีพระราชองค์การที่บางฉบับที่ไม่มี ผู้รับสนองพระราชองค์การซึ่งดูเหมือนกับอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับระบอบการปกครองที่เรียกว่าราชาธิปไตยใต้รัฐธรรมนูญหรือเปล่านะครับก็มีคําถามแต่แน่นอนว่าหมุดคณะราษฎรเนี่ยทำตามที่คุณก็ณจะรักบอกว่ามีการลุกลุ้มคุกคานมีคุกครานนะครับมีมันก็อันตรธานหายไปนะครับเท่าที่คือคือคือ,คอมันจะมีหมุดใหม่เข้ามาใช่ไหมหมุดที่เรียกว่าหมุดน้าใสที่ AKM หมุดน้าใสหรือหมุด เรารู้ว่ามันมีหมุดนี้ก็เพราะว่าเรารู้ว่าหมุดคาราถ่ายเพราะรู้พร้อมกันนะเพราะมันไปแทนที่มันไปแทนที่กันคืออยู่ดีๆก็โผล่แวบขึ้นมาอ้าวก็เข้าใจว่าคนทราบเนี่ยประมาณวันที่14เมษายนมีคนถ่ายภาพอะไรสักอย่างปี2560โพสต์โพสว่าทําไมหมุดคาราดหน้าตามันเปลี่ยนไปหน้าตาเปลี่ยนไปก็เรียกมุดหน้าใหม่หรือเปล่าไปทําไปทําหน้าใหม่มาหรือเปล่าไม่ใช่ครับเป็นเปลี่ยนการเปลี่ยนหมุดเลยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นน่ะ มันเปลี่ยนไปตอนไหนนะครับกทมเองก็บอกว่ามันมีการเอากล้องวงจรปิดเนี่ยออกไปหรือเปล่าในช่วงนั้นนะครับซึ่งก็ไม่สามารถรู้บูได้ว่าหายไปตอนไหนและใครเป็นคนหายแต่ว่าประชาไทยนะคข่าประชาไทยเองเนี่ยก็ใช้นวัตกรรมการโซเชียลตรงนั้นมันไม่ใช่แค่หมุดตะการา,างไงมันมีลานพระบรมรูปทรงมาซึ่งจะมีคนไปสักการะประจํานะครับและคนไปสักการะก็จะทําอะไรเช็คอิน โพสภาพเช็คอินพับบิกสาธารณะดังนั้นมันก็จะเห็นล่องรอยของการก่อนที่มันจะหายไปช่วงระหว่างวันที่1ถึงวันที่8เมษาเนี่ยมีกิจกรรมตรงนั้นก็คือมีเหมือนมีการเอาสลนเอาอะไรมาพรางตัวของอพระบรุษสรงม้าแล้วก็มีการตั้งเต็นต์ตรงเหนือตรงหมุดคณะราษด,ด้วยเหมือนก็พยายาม,มที่จะเขาเรียกว่าทำนุบำรุงหรือบูรณะลาน เออบุรนาส่วนของพระรูปทรงม้าหรือเปล่าแต่ว่าก็มีคนไปไหว่อยู่นะเขาก็เปิดให้คนไปไหว้แล้วคนก็กดเปิดถ่ายภาพและมีเช็คอินเนี่ยเห็นร่องรอยตรงนี้ก่อนที่จะรู้ว่ามุดคณราชหายดังนั้นเราสันนิษฐานว่าระหว่างวันที่1นึถึงแเมษายนเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่มุดคณราชหายซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าเป็นวันที่6เมษายนซึ่งเป็นตรงกับวันที่วันจักรีนะครับวัน แล้วก็วันประกาศใช้แล้วตรงนูนหกศูนน่าจะเป็นวันที่เขาคิดว่ากลุ่มคนที่สายจะสายมูหรือเปล่าไม่รู้นะสายมูหรือเปล่าเชื่อว่าอันนี้จะต้องเป็นหมุดหมายอะไรบางอย่างที่จะที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเราไปดูข้อความเขาเขียนไว้นะครับซึ่งเป็นผมขอผมจดมานะครับผมจดมาท่านผู้ชมก็จนฟังครับผมจดมาซึ่งอ่านยากมากเนับ มันเป็นคาถาภาษิตในพระราชัญชกรประจําเครื่องราชอิสริยพรม,มจกสมัยรัชากาลที่5เขียนไว้ว่าเขียนที่หมุดไว้ว่านะครับความนับถือรักไถ่ในพระรัตนตรัยก็ดีในรัฐของตนก็ดีในวงตระกูลของตนก็ดีมีจิตซื่อตรงในพระราชาของตนก็ดีย่อมเป็นเครื่องทําให้รัฐของตนเจริญยิ่ง Oh. ข้างในมีส่วนอีกข้อความเยอะจัดนะยังกับอักษรโพนิกริฟใน oh. ในวัน oh. พีชนะครับมีเขียนว่าขอให้ประเทศสยามจงจเจริญยั่งยืนตลอดไปประชาชนสุขสัน์หน้าใสเนี่ยนี่ที่มาของหุ่งหน้าใสเพื่อเป็นพลังของแผ่นดินนะฮะ oh. แต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ข้อความเดิมในหมุดคณะราษฎรเราไปดูนะครับเขียนไว้ว่าณที่นี่24มิถุนาส47นเวลาย่ำรุ่งคณะราษฎรได้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญเพื่อความเจริญของชาติเห็นไหมเขาให้ความสำคัญกับรัฐธรรมนูญในขณะที่หมุดน้าใสาเนี่ยให้ความสำคัญกับรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษหรือเปล่าเช่นพระรันาตนตรัยรัฐของตนวงตระกูลและพระราชานั่นแปลว่าคุณค่าการมองก็ต่างกัน ใช่คุณค่าการมองก็ต่างกันนะครับผมคิดว่าอันนี้มันเป็นดีเบตดีเบตใหญ่ที่หลายคนก็วิจารณ์าลาดสิ่งสุกรฮามไปเอาค่านิยมแบบตะวันตกมาใช้รูปแบบการปกครองของเรานะครับ แต่ว่าคนวิจารณ์ก็ไม่ได้ดูเลยว่าก่อนหน้านั้นน่ะที่เรียกว่ารบรัดสมบูรณ์ารยาสิทธิราชเนี่ยรัชกาลที่5เนี่ยเรียกว่ารวมสูงอำนาจเนี่ยพยายามสร้างสเตตร,รัฐรัดแบบสมัยใหม่เนี่ยที่มีเส้นเขตแดนพยายามไปเส้นทําเส้นเขตแดนสงครามป่าพงป่าข้ออะไรก็คือเอาเขามาอยู่ภายใต้สังกัดของรัฐไทยทั้งแต่เดิมเขาอาจจะเรียกว่าเป็นเมืองที่อาจจะส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทองหรือว่าเป็นขึ้นอยู่กับรัฐสยามเท่านั้นเองนะครแต่ว่าพอพยายามสร้างแผนทิพนแข่งกับชาติตะวันตกที่อาจจะมาอาณาธิคมแถวนี้นะครับ คือสมบูรญาสิทธิราชก็เป็นไอเดียจากต่างประเทศเหมือนกันไม่เราไม่ได้มีไอเดียแบบนี้มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วดังนั้นเวลาที่คุณอ้างว่าก่อนหน้านั้นน่ยก็เป็นการปกครองที่ที่มีกว่าเป็นแบบไทยๆประชาธิปไตยแบบไทยๆอันนั้นก็จะบอกว่าอย่างนั้นนะจริงๆแล้วประชาธิปไตยแบบไทยๆก็หนีไม่พ้นการนําเข้าเอาเครื่องมาเครื่องมือเขาเรียกว่าของรัฐในการเอามาปกครองเช่นเดียวกันดังนั้นข้อโต้แย้งนี้ผมคิดว่าน่าจะจบไปทีนี้เรามาดูว่า อะไรต่างหากที่มันสอดคล้องอทําให้ประชาชนเราต้องมาดูก่อนว่าเราเป็นประชาชนหรือเราเป็นชนชั้นสูงที่ได้ได้ประโยชน์จากรูปแบบการบุคคงเดิมๆหรือเปล่าเราเป็นประชาชนที่อาจจะถูกกดขี่หรือเปล่าอาจจะมีข้อกล่าวหาว่าคณะราษฎรเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมมีการช่วงชิงกันเองเนี่ยระหว่างฝ่ายปีดีกับฝ่ายจอมพลปอนะอหรือมรดกคณะราษฎรอื่นๆอย่างเช่นเนี่ยทนะเองก็เป็นมรดกคณะราษฎรหรือเปล่าแล้วเป็นรัฐบาลทหารอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นคณะทิปไตย ไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าก่อนที่จะมีการรัฐประหารปี2490ที่ทําให้อันุรักษนิยมเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการปกครองก็มีการกระจายทั้งเรื่องของการศึกษาทั้งเรื่องบทบาทของสสที่สสที่เป็นตัวแทนของประชาชนมีบทบาทเป็นปากเป็นเสียงจากแต่เดิมไม่มีเลยนะฮะแล้วใครใครจะอ้างว่าเออรัชการที่7 ก็มีแผนที่จะให้ประชาธิปไตยอยู่แล้วซึ่งเราไปดูรัฐธรรมนูญที่ร่างโดยที่ปรึกษาต่างๆดูเหมือนจะไม่ใช่ดูเหมือนจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับและรูปธรรมชัดเจนคือรัฐธรรมนูน2475ที่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวที่เรียกว่าชั่วคราวหลังจากเกลงการปกครอง2475เนี่ยแตกต่างจากรัฐธรรมนูญที่ฉบับปณิประนอมในวันที่มีการประกาศใช้ ที่เรียกว่าธนนถาวรในวันที่10ธันวาคม2475ด้วยซ้ำไปที่ให้บทบาทของสถาบ,บันกษัตริย์กลับมามากขึ้นอะไรเงี้ยแต่มนนถาวรมันไม่มีจริงเพ <c oughs> ราะว่าดู <c oughs> เปลี่ยนแปลงมากี่ฉบับแล้วเนี่ยจะมารัฐทหารทีก็เปลี่ยนแปลงไปทีนะครับดังนั้นอาจจะไปโต้แย้งว่าเอาข้อจริงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวันที่24พฤศจิกายน2475เนี่ย,ยมัน ทำให้เกิดการตื่นตัวแล้วก็ประชาชนเข้ามามีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้นด้วยซ้ำพอมีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้นเนี่ยทรัพยากรต่างๆของรัฐเนี่ยก็ถูกกระจายก็คือเป็นข้อดีเบตที่มันสะท้อนผ่านข้อความนี้หมุดๆเออทั้งหมุดคณะราสองฝักฝังความเชื่อฝากฝั่งความเชื่อไม่ว่าคุณจะเชื่อฝ่ายไหนก็แล้วแต่เนี่ยคือคุณก็จะสมาทานข้อความบนหมุดนั้น ถ้าเท่าคณะราษฎรก็จะสมาทานรัฐมนูลาตามที่ข้อความในในคณะราษฎรระบุใช่ไหมฮะถ้าเชื่อในข้อความตามมุดหน้าใสก็จะเชื่อในสถาบันเช่นพระรันตนตรัยหรือครอบครัวหรือพระมหากษัตริย์นะครับที่ที่อยู่ในข้อความนั้นๆออผมขอยัดย้อนกลับไปนะครับก่อนหน้าที่หมุดคณะมุดหน้าใสจะมาเนี่ยหมุดคณะราษฎรเนี่ย นอกจากถูกถอนในสมัยจอมพลสฤษดิ์แล้วเนะี่ยตอนช่วงที่มีการทํากิจกรรมลําลึกเนี่ยมูลคณะราษฎนรก็ถูกกระทําอยู่นะครับมันมีปี2558อคุณสมบัติบุญ,ญาอานอนงเนี่ยหรือบอกอะไรจุดเนี่ยก็โพสต์ภาพว่ามันมีกลุ่มประชาชนจํานวนหนึ่งเนี่ยพยายามทําพิธีอะไรต่งางๆสะกดหมุดพลังของหมุดคณะอะไรสักอย่างตามความเชื่อหมูกันมาสักพักแล้วรวมถึงมีรอยขีด ช่วงหลังเนี่ยมันก็จะมีรอยขีดขีดลงไปในเนื้อของหมุดเลยทําให้เป็นรอยนะครับซึ่งมันไม่ได้ขูดเขาเ้าไปง่ายๆใช่หรือมีวัตถุสีดําผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นยางวัตอยหรือยาขัดไม่ออกแปะไว้เหมือนกับทาให้ดูแบบหน้ารังเกียจหน้ามันไม่ได้สวยงามอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันก็สึกอยู่พอสมควรเพราะว่ารถมันทับ <c oughs> อ่ะนะไอตัวอักษรมันมันไม่ได้มันไม่ได้เด่นชัดเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับแล้วก็ช่วงหลังลรัฐประหารเนี่ยปี57เนี่ยหลังลรัฐประหารเนี่ยก็เข้าไปจัดกิจกรรมนำลึกยากคนจะไปจัดเนี่ย แอคทิวิตหรือสื่อเองเนี่ยที่ไปทําข่าวก็ต้องลงชื่อแล้วก็มีการล้อมรั้วมีทหารมีตํารวจมาคุมด้วยมันก็ถูกจับจ้องมากขึ้นใช่มันถูกจับจ้องแล้วคือเพราะมันมีความสําคัญทางการเมืองมาเป็นจุดที่ถูกหรือฟืน้นของกลุ่มฝ่ายทีอ่อาจจะคิดว่าประวัติศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงมันยังยังไม่สะเด็ดน้ําหรือยังไม่สิ้นสุดตอนที่หมุดมันสลับกันระหว่างหมุดหน้าใสหมุดคณะล่าสลับกันอะไรงนี้แล้วหน่วยงานรัฐอะไรแบบนี้เขาเฉยๆเลยหรอครับหรือว่าปล่อยเบลอมันถูกเล็กคอร์ดหรือถูกตามหรือมีคนพยายามไปหาบ้างไหมอะไรคือมันมีความพยายามตามหาหมุดอยู่ไม่ว่าเป็นคุณเอกชัยหงกังวานเนี่ยก็นอกจากไปตามแล้วพยายามไป,ไปแทนที่ด้วยแต่เหมือนกับว่าไปแทนที่เนี่ย ก็ถูกอุ้มถูกจับตัวด้วยนะครับแล้วก็มีคุณวัฒนาเมืองสุขเนี่ยก็โพสต์วิจารณ์กรณีหมุดคณะราษฎรหายเนี่ยถูกดำเนินคดีด้วยนะครับจารย์พลตำรวจเอกศีวราลังสิตพามนาคูณตอนนั้นเป็นรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติตัวก็หายุยงปุกปั่นนะก็พอรบอคอมพิวเตอร์นะครับแต่สุดท้ายศาลยกฟ้องเพราะว่ามันเป็นการศาลบอกว่ามันเป็นการวิจารณ์รัฐโดยสุจริตใจนะครับแล้วก็ได้รับการคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญนะครับ คุณเอกชัยเนี่ยอย่างที่พูดไปสักครู่เนี่ยคุณเอกชัยเนี่ยถูกจับกลุ่มในวันที่2 4มสิบิาปีสอนก็คือไม่กี่วัน2เดือนหลังจากนั้นเพราะว่ามันครบวันยี่สิบิงาคุณเอกชัยเนี่ยพยายามที่จะเอาหมุดไปประกาศว่าจะเอาหมุดไปไปไปเปลี่ยนคุณเอกชัยก็เอาหมุดที่ปั๊มใหม่ใช่ไปเปลี่ยนใช่แต่ว่าก็โดนชายชุดดําแล้วก็ทั้งดําและเหลืองเนี่ยปิดล้อมบ้านหน้าบ้านนะครับมีคนที่พยายามที่จะตามหาแล้วก็ทุกคนร้กยคือคุณบุญสินหยกทิพย เึ่งเป็นฝ่ายประสานงานชุมลุมประชาธิปไตยแห่งชาติถูกเชิญตัวไปปรับทัศนคติที่มสอบ11นะครับโอ้โหโดนตอบทัศนคติด้วยใช่ครับนี่ก็จะเป็นคนที่พยายามที่จะตามหาก็ถูกดำเนินอดีหรือถูกถูกคุกคามสีเองนะครับโหโหในขณะที่ปฏิปฏิกริยาจากเจ้าที่นะครับตั้งแต่ผู้นวยการเขตดุสิตเนี่ย ตอนนั้นก็บอกว่าไม่ทราบว่ามีการเปลี่ยนหมุดนะครับแต่เขตก็ไม่ได้เป็นผู้เปลี่ยนนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับซึ่งตอนนั้นเป็นนายกคมตีซึ่งไม่รู้กี่ปีแล้วปีหกศูนย์เขากำลังมีประเด็นรเลยนะครับปีหกศูนย์ตอนนั้นตอนนั้นร่วมถึงเสไก่อูของเรานะครับพลโทตอนนั้นเป็นยธพลโทพลโทสรรเสริญแก้วกาเนิดตอนนั้นเป็นโฆษกรัฐบาลก็บอกว่ารัฐบาลไม่รู้นะไม่รู้เห็นในการเปลี่ยนหมุดแต่ไม่ได้เป็นไม่ได้ออกมามาตรการเพื่อหาตัวผู้ ลงโทษคือทั้งคนเอกประยุทธ์เนี่ยหรือคนโทรสัรเสริญเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เนี่ยอีกคนนึงเป็นทาพิษของอีกคนเนี่ยแต่ก็ไม่ได้หาใครมาลงโทษหรือคนตำรวจเอกศีวลาเนี่ยกล่าวถึงเรื่องของการแจ้งความเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับบุตรหายเนี่ยว่าทําไม่ได้เพราะ หมุดไม่มีเจ้าของตัวเรื่องของการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันหายไปนะกล้องวงจรปิดคุณยุทธพันธ์มีชัยซึ่งเป็นเลขาธิการเลขานุกการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครขนาดนั้นน่ยก็บอกว่ากรุงเทพเนี่ยถอดกล้องวงจรปิดบริเวณดังกล่าวจํานวน11ตัวไปซ่อมบารุงตั้งแต่วันที่31มมีนาะปี60ซึ่งตามที่เราไปดูการเช็คอินเนี่ยเราจะเห็นมีการบรูนะรณะพาะบรม,มุลูปส่งม้าแล้วก็มีเต็นท์ม,มันเป็นช่วงเดียวกับที่กรุงเทพถอดกล้อง หลังจากมีกระแสร,รู้ว่าหมุดหายเนี่ยคนก็พยายามไปดูไปส่องมันหายจริงหรือว่าแล้ว,ว,ลวมุดนะ่ะใส่มันเป็นยังไงคนไปตามไปดูไปถ่ายภาพอยากเห็นของอยากเห็นของจริง,ง,รงปรากฏว่าวันที่18เมษายนปี60ตำรวจก็ไปวางกําลังแล้วมีรั้วลวดหนามนะครับตรงบริเวณหมุดดังกล่าวแล้วก็พร้อมสั่งห้ามถ่ายรูปหมุดใหม่โดยอ้างว่าเพื่อรักษาความปลอดภัยจากมิจฉาชีพคือไอ้คนที่เขโายหยุดไปไม่ไม่กลัวแต่กลัวมิจฉาชีพมาทําอะไรกับหมุดใหม่หรือเปล่าผมก็ไม่ไม่ไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวซ้ำเดี๋ยวมันจะหายอีกไงใช่ แต่ว่าถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณเทพมนตรีริม,มปะพยอมซึ่งเป็นนักวิชาการอิสระนะครับซึ่งเขาอ้างมาเป็นนักประวัติศาสตร์แล้วก็นักเทววิทยาเนี่ยก็โพสต์ตั้งคําถามว่าเป็นเวลาผ่านไป85ปีแล้วนะครับเหมือนกับตั้งคําถามว่าใครเป็นเจ้าของหมุดคณะราชอ,อนนะครับถ้าไม่มีใครแสดงความเป็นเจ้าของก็ให้ลื้อออกไปตั้งคําถามมาตั้งแต่ก่อนวันที่ปีก็คือวันที่30ธันวาคมปี59 พอหลังจากหมุดคณะสรฎรหายก็ถามหาว่าใครเป็นคนเอาไปอะไรต่างๆเกิดฮีโร่ครับได้วเวลาฮีโร่คุณวิชาญภูวิหารซึ่งเป็นรองประธานสภาประชาชนปฏิวัติสันติแห่งชาติก็อ้างว่าคนตัวเขาเองเนี่ย <c oughs> เขาเป็นคนถอดหมุดแต่เอาไปวางไว้ที่เดิมแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเอาไปนะครับแล้วก็ไม่ทราบว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนด้วยนะแต่ว่าคุณวิชาญภูวิหารก็เป็นคนที่อยู่ในเครือข่ายกับ คุณสมานสีงามคุณสมานสีงามเนี่ยน่าจะเป็นเครือข่ายเดียวกับคนที่พยายามไปทํากิจกรรมอะไรบางอย่างที่ที่มุดคณราชก่อนนั้นนั้นเมื่อปี58ที่คุณสมบัติโพสภาพเขาอาจจะมีความเชื่อที่ไม่เห็นด้วยกับคณะราษฎรอะไรต่างๆเนี่ยนะ,ค,ะคุณวิชาญก็เป็นกิโลตอนนั้นแต่คนก็ไม่ค่อยเชื่อว่าคุณวิชาญเนี่ยจะเป็นคนที่เอามุดคณะราษฎรออกไปนะครับ โอ้แล้วเขาได้บอกไหมครับว่าเขาออกออกไปาทำไมตอนนั้นในข่าวไม่ระบุนะครับบอกแค่ว่าเป็นคนอ,ออกใช่ก็เป็นฮีโร่ไงมันไม่ต้องคุยเถียงกันผมเองเอาออกเองโอ้แต่ว่าดูร่องรอยความคิดความเชื่อของคุณวิจาร์แล้วไอ้วิชารเนี่ยแล้วก็สภาเนี่ยสภาประชาชนเขาดูเหมือนว่าเขาอยากจะแบคไปสู่ไอเดียความคิดแบบรอห่าที่เขาเคยอ้างๆให้ฟังๆมานะ อันนี้ก็คือความพยายามต่างๆที่เกิดขึ้นแล้ว่ใช่สรุปก็คือหมุดหายไอ้คนไปทวงก็ถูกคุกค,คามถูกดำเนินคดีพอจะไปส่องดูว่าไอ้หมุดหน้าใสามันเป็นยังไงใหม่ปอบรวดล้อมรัวครับบอกว่ากลัวมิจฉาชีพครับสักพักเถียงกันไปเถียงกันมาเอา้ามีฮีโร่ปรากฏตัวว่าอาฉันเป็นคนเอาไปเองแล้วก็ฉันเอาไปคืนที่เดิมแล้วก็หายไปไหนก็ไม่รู้นะครับจบกันอยู่เทศตรงนั้นใช่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็มีการสร้างหมุดใหม่ชื่อมุหมุดคาราลาสดอนอ่ะหกสาม ตอนนั้นกิจกรรมครบรอบ14ปีการรัฐประหารก็มีกลุ่มรัษฎรเนี่ยแหละกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องไล่พลเอกประยุทธ์แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่รวมถึงเรียกร้องปฏิรูปสถาบันการตัตย์เนี่ยก็ไปนัดหมายชุมนุมกันที่สนามหลวงในวันที่19กันยาค้างคืนวันนั้นคนไปร่วมเรียกว่าเต็มท้องสนามหลวงเลยฮนะซึ่งเขาเรียกว่าสนามราชนะครับออตอนนั้นเรียกสนามราษฎัร,รใช่พยายามที่จะเปลี่ยนชื่อนะครับเพื่อนิยามความหมายใหม่แล้วก็เช้าวันที่20กันยาเนี่ยก็จัดก,กิจกรรมฝังหมุด หมุดรัศดร63เนี่ยทำมาจากทองเหลืองนะครับเขายืนยันว่าทองเหลือง100%นะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลาง11.6นิ้วยาวกว่าไม้บรรทัดนะไม้บรรทัดประมาณนี้ไหมแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ของมาตรา16นิ้วก็คือมาตรา16ตอนนั้นเป็นนิยมใช้ฟ้องนักกิจกรรมอน่คือยุยงปลุกปั่นใช่ไหมแล้วก็มีความหนานะครับ2.563นิ้ว ซึ่งตรงกับพศ2563นิ้วนะครับก็มีระยะ oh, แต่ว่า <g> คือคิดมาเลยว่าขนา<ค>ดเท่าไหร่คิดมาเยอะคิด oh. มาเยอะ,ะตัวเลขทุกอย่างสะท้อนนิยามความหมายของมันนะครับแต่ข้อความน่าสนใจใส่ข้อความไว้ซึ่งไม่เหมือนคณะราษฎรอันแรกนะอันนี้คือณที่นี่ของราษฎรได้แสดงเจตนารมณประเทศนี้เป็นของราษฎรไม่ใช่สมบัติของกษัตริย์ตามที่เขาหลอกลวงไม่ได้ ไม่ได้อะไรลอยมาบนฟ้าที่ไหนนะมันมาจากประกาศคณะรัษฎนรฉบับแรกที่พยาพะหนประกาศครับในวันที่เปลี่ยนแปลงการปกครองก็คือมาจากประกาศคณะรัษฎรใช่ใช่จะเห็นจุดยุดโยงกันอยู่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับฝังได้ไม่นานผมไม่แน่ใจว่าฝังเช้าแล้วบ่าย <laughs> พอสลายการชุมนุมแล้วบ่ายมีคนไปถอนหรือเปล่าน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับฝังได้ไม่นานก็ถูกถอนออกไปถูกรื้อออกไปนะครับแถมด้วยคนที่ฝังสี่คนเนี่ยถูกดำเนินคดีนะครับ ในคดีร่วมกันแก้ไขต่อเติมโบราณสถานนะครับตามพรบโบราณสถานมาตราสิบแล้วก็ร่วมกันทําให้เสียทรัพย์แล้วก็รวมถึงตั้งข้อหาว่าตากวางหรือขวางสิ่งใดๆที่สาธารณะในที่สาธารณะด้วยนะครับตามพรบรความสะอาดโอ้โดนพรบรความสะอาดด้วยใช่ครับเอาเหมาหมดเลยเอา <laughs> อะไรให้ <laughs> ให้หมดเลยแต่ว่าวันที่ฝังเนี่ยมันไม่ใช่ที่สนามหลวงเท่านั้นมันก็จะมีกิจกรรมที่เ,เชียงใหม่ใช่ไหมที่ลาน3กษัตริย์ ใช่ไหมแล้วก็ที่ล้านย่ามโมที่โคราชด้วยก็ฝังแต่อาจจะเป็นฝังเชิงสัญลักษณ์ก็บุตรคณะรลหกสมเนี่ยแม้จะถูกลื้เนี่ยคนก็พูดถึงแล้วมันก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายนะครับเช่นติกต๊กก้งสติ๊กเกอร์บ้างเป็นอยู่ในโลกออนไลน์บ้างหรือว่าเป็นคุกกี้บ้างคุกกี้นี่คุกกี้รวมทั้งหุดคณะรลากกลายเป็นคุกกี้ด้วยนะกินได้จริงด้วยกินได้จริงกลุ่มคนเนติวิทย์เนเน่ก็ก็มาทําคุกกี้ขายแล้วลงทุนได้ด้วยนะครับเอาไปเป็นเป็นนาฬิกา นาฬิกาเนี่ยน่าจะเป็นนาฬิกาหมุดคณราชอันแรกนะครับที่คุณสมบัติบุญงามอนงเนี่ยเอาไปทําเป็นนาฬิกาซึ่งมันสะท้อนถึงวันเวลาเป็นล่มก็มีนะครับล่มนี่สําคัญมากนะครับช่วงหน้าฝนเนี่ย <laughs> ก็ประชาไทยก็เอาหมุดคณราชมาเป็นล่มนะครับ<อ>ถ้าท่านใดสนใจอยากรู้ว่าหน้าตามันเป็นยังไง <laughs> ก็เข้าไปที่ <laughs> ประชาไทยสโตร์ดเน็ต <laughs> ก็เอามากางได้นะครับให้หมุดมันไปเป็นที่ปกป้องคุ้มครองเราในยามที่ฝนตกในยามที่ แดดร้อนก็ปกป้ปองคุ้มครองเราจากรังสี U V ได้ล่มเย็นเป็นสุกร่มเย็นเป็นสุกแล้วก็ปลอดพ้นจากรังสี U V <c oughs> ก็คือเล่ากันมาครึ่งชั่วโมงเพื่อขายเขาลเพื่อ <c oughs> ขายของตรงนี้แหละครับแต่ก็คือในายะมันคือการกลายเป็นสิ่งของกลายเป็นสิ่งของกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่มันไม่ใช่จํากัดอยู่แค่รานพรมลูกส่งม้า ม,มันกระจายไปทั่วในโซเชียลเน็ตเวิร์กมันกระจายไปทั่วในทุกบ้านประชาไทยจริงๆแล้วแหละนอกจากนอกจากร่มแล้วเรายังเป็นทําที่ลองแก้วเลยนะเอ้ยมีไหมครับตอนนี้หมดแล้วครับขอโอ้ยท่านหมดแลครับเ <laughs> พราะมันเป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วมันก็อยู่ในชีวิตประจําวันมากขึ้นนะจากเมื่อก่อนเอาก็จริงมันไม่มีใครสนใจเลยนะจนมันหายเนี่ยใช่คน<ม>สนใจคนเดิมผมผมพูดอยากนะักร้องลุกทุ่งก็ได้นะครับบ <laughs> ที่มันจากไปจากบลาบพนุษทรงมหาแต่มันไปปักอยู่ในกลางใจของประชาชน ผู้รักในประชาธิปไตยทุกคนเพราะว่ามันทําให้เราไม่ต้องหนึ่งปีเราไปลาลึกถึงมันครั้งหนึ่งไม่ใช่ S <S เราอยู่กับมันบางคนเอาไปตั้งเป็นเขาเรียกว่าเป็นปรูปโปรไฟล์บางคนเอาไปใส่ทาเป็นเสื้อสก,กีนเป็นเสื้อ,อะนะครับบางคนเอาไปอย,าอย่างที่บอกว่าเอาไปทําเป็นนาฬิกาคุณก็ต้องจ้องมองมันตลอดนะนาฬิกา <S <S มันเป็นสิ่งที่เราต้องมองมาตลอดอยู่แล้วบ,บางคนเอาไปเป็นที่รองแก้วอย่างประชา,าไทยเอาไปทำที่รองแก้วเวลาคุณวางน้ําคุณดื่มน้ําไปดับกระหายคุณก็มองว่าโอ้นี่มีหมุดคณะลาดจากที่พี่บอกคือเมื่อก่อนคนพูดถึงแค่ปีละครั้งวันละครั้งหนึ่งปีหนึ่งครั้งกลายเป็นว่ามีผลิตภัณฑ์เต็มไปหมดเลยนี่ไม กลายเป็นว่าคนที่เขาทําหายนี่อาจจะผิดวัตถุประสงค์เขาเหมือนกันเออหมือนกันนะจะเป็นแนวร่วมมุมกลับตามภาษาันี่ว่าเป็นแนวร่วมมุมกลับหรือเปล่านะครับแต่แต่อย่าไปเขาเรียกว่ามองโลกในแง่บวกเท่านั้นคือเขา <laughs> เขาเอาออกไปเนี่ยมันก็เท่ากับทําลายประวัติศาสตร์ตรงนั้นไปด้วยนะครับเราก็เคยถูกเอาออกไปในสมัยจอมพลสฤษดิ์ใช่ไหมฮะแล้วก็ก็พยายามเอากลับมาแต่ว่าเนี่ยมันก็คงเป็น เราคงไม่มีท่านเลขาที่การเลขานุก,การเลขานุก,การสภาผู้แทนราศฎรแบบเมื่อปีนั้นนะครับคือท่านเก็บเก็บมุดเอาไว้นะครับซึ่งเป็นเลขาที่การสภาผู้แทนราษฎรขนาดนั้นแล้วก็เอากลับมาวางแต่ว่าหมดุดปัจจุบันหายไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาทําไมเรื่องคณะรัษฎรถึงถูกหยิบนํามาใช้อีกในในใน,ในช่วงการเมืองหลังเน,ะนาะตั้งแต่ปี49เเป็นต้นมาอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าอะไรมันสะท้อนความรู้สึกของคนโจทย์ทางการเมืองมัน ถูกเถียงจากอย่างยุงยคสงครามเย็นเนี่ยเราก็จะปฏิวัติสังคมเป็นคอมมิวนิสต์หรือเป็นจะเป็นเสรีประชาธิปไตยเป็นทุนนิยมเสรีหรือว่าเป็นสังคมนิยมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่โจทย์ปัจจุบันเนี่ยมันความแหละมะคมทางการเมืองมันเป็นเรื่องว่าบทบาทของสถาบันพระษัตร์ถ,ถูกเอามาพูดมากขึ้นโดยเฉพาะหลังการเปลี่ยนหลังการรัฐประหารปี49มีการหยิบทั้งในเชิงเ,เหตุผลในการ รัฐประหารที่บอกว่าข้อความในของรัฐประหารปีส๙เนี่ยบอกว่ามีพฤติกรรมมินเมที่จะดูมินสถาบันมหาษัตรย์ยังไม่มินนะมินเมที่จะดูมินก็เป็นเหตุผลหนึ่งในการรัฐประหารรวมถึงภาพที่พลเอกสนธิบุญรักรินเข้าเฝ้าเป็นการตั้งคำถามนะของกลุ่มที่ไม่พอใจกับการรัฐประหารดังนั้นพอมาเป็นเช่นนี้บวกกับกระแสการถวายคืนพระราชอำนาจอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยทําให้ คนที่เป็นฝ่ายไม่เห็นด้วยกับรัฐทหารเนี่ยก็มีการตั้งคำถามไปกับสถาบันพระมหากษัตริย์มากขึ้นแล้วก็ที่ทางของสถาพันาารัตริย์จะวางยังไงกับให้ฟิตอินกับระบอบก,การปกครองที่เรียกว่าระบอบประชาธิปไตยมายุคหลังเนี่ยอาจจะดูเหมือนว่าพระราชอำนาจขยายตัวมากขึ้นนะฮะในขณะที่พอขยายตัวมันก็เกิดแรงปฏิกิริยาใช่ไหมฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการขยายตัวก็ออกมาเรียกร้องให้มีการปฏิรูปอสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เข้าร่งข้อรอยกับระบอบก,การปกครอง ทีนี้กระแสการปฏิรูปหรือการเปลี่ยนแปลงใหญ่ก็คือ2475การเปลี่ยนแปลงการปกครองที่เปลี่ยนจากระบบสมบูรณ์สิทธิราชมาสู่ระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยคนก็คิดว่ามันอาจจะยังไม่สมบูรณ์หรืออาจจะยังไม่เสร็จดังนั้นฝากฝ่ายหนึ่งที่อยากจะสร้างรัฐในแบบที่ตัวเองต้องการเป็นไม่เป็นประชาธิาปไตยเต็มที่อย่างหมู่คณะรัสายก็รัฐ อะไรนะประ,ประ,ประชาชนที่อยู่ภายใต้รัฐตะตไตยอยู่ภายใต้ราชามันจะทําให้รัฐเจริญรุ่งเรืองเขาอาจจะเชื่ออย่างนั้นแต่อีกฝั่งหนึ่งเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วเข,เขาลิงก์กับโลกเขาสัมพันธ์กับโลกแล้วเขาก็อาจจะหยิบยกเอาประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามันมีรากฐานของการเปลี่ยนแปลงที่ดํารงอยู่และมันไม่ได้หายไปเวลาที่เราพูดถึงประวัติศาสตร์ชาติที่เป็นจิตสำนึกของความเป็นชาติ คนฝ่ายอนุรักษ์ทยมเนี่ยพยายามชูก็คือประวัติศาสตร์เนี่ยมันคือสิ่งที่ต่อเนื่องยาวนานและเป็นหนึ่งเดียวเขาเรียกว่าเป็นพล็อตเป็นนาราทีบการเล่าเรื่องของเขาถ้าเป็นซีรีส์ก็เล่าในในเขาเรียกว่าโครงเรื่องแบบนี้ต่อเนื่องยาวนานและเป็นหนึ่งเดียวซึ่งความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นเรามีจุดขัดแยง้งเปลี่ยนแปลงมาตลอดเพียงแค่คุณเลือกเอาประวัติศาสตร์ส่วนใดส่วนหนึ่งมามาใช้ในการอธิบายซึ่งเขาก็พยายามลบเรือน2 4 7 5 เพราะว่าสองสี่ห้าก็จะอ้างว่า1ชิงสุกรหามบ้าง2องเอารูปแบบการปกครองแบบตะวันตกมาใช้ซึ่งเราก็แย้งไปแล้วว่าราชการที่5ที่ทรงปฏิรูปรูปแบบการปกครองทรงสร้างรัฐสมัยใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็เอาจากตะวันตกเหมือนกันทรงมีแบบแผนมาจากต่างประเทศเหมือ <ไ ultimate> น,นกัน <abi> ใช่สิ่งนี้มันก็เห็นถึงความไม่ต่อเนื่องไม่ได้ยาวนานแล้วก็ไม่ได้เป็นอันหนึ่งเดียวของประวัติศาสตร์ที่ฝ่ายอนุรักษนิยมพยายามสร้างแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะลบเลือนการมีอยู่ ทั้งลบเรือนในเชิงไอเดียความคิดแล้วก็รูปธรรมเนี่ยรูปแบบการปกครองเนี่ยเรามีสวสองร้อยสเสียงเนี่ยมันก็คงเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของการที่บอกว่าระบอบที่มาของสภาที่อาจจะไม่จะเป็นจะต้องมาจากประชาชนโดยตรงก็ได้มันก็สะท้อนภาพบางอย่างเหมือนกันคุณอย่าไปเอาสิ่งที่เป็นหลักการตะวันตกไม่ใช่บ้านเราเนี่ยมาใช้เราต้องสามารถออกแบบอะไรได้แต่ทุกอย่างที่ออกแบบเนี่ยมันดู เข้าหาหรือดูเอื้อประโยชน์ต่อชนชั้นที่เป็นเอลิทหรือชนชั้นนําทั้งนั้นเลยสุดท้ายแล้วไอ้หลักการที่เรียกว่าตะวันตกเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วอ่ะมันไม่ใช่หลักการตะวันตกมันเป็นหลักการมนุษยชาติที่เป็นหลักการที่ร่วมกัน<ม>ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งในฐานะหรือป,ป,รประชาชนคนหนึ่งเราต้องย้อนกลับมาดูว่าไอเราอยู่ในจุดไหนของสังคมถ้าผมเกิดในชนชั้นสูงเนี่ยหรือคนที่มีอํานาจในทางของภมเนี่ยผมก็โอเคผมเซยเ์เลยกับวัฒนธรรมที่มัน,มนเอื้อต่อผมกับวัฒนธรรมที่เอื้อต่อ อำนาจของผมบาร,รมีของผมอยู่แล้วแต่ผมก็แปลกใจว่าคนที่อยู่ในสถานะที่เป็นประชาชนคนธรรมดาที่ถูกกดมาอย่างยาวนานเนี่ยยังจะไปอวยหรือชอบกับวัฒนธรรมแบบเนี้ย <c oughs> แล้วบอกว่ามันเป็นแบบไทยๆ <c oughs> คำถามคือเรามีปัญหากับวัฒนธรรมแบบไทยๆหรือจริงๆแล้วเรามีปัญหากับวัฒนธรรมที่มันมันกดขี่ขูดรีดเราและประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เอ,อื้อทําให้เรารู้สึกถูกกดขี่โดยสบายใจอดีตเนี่ยมันไม่ได้หอมหวานอย่างที่คุณจินตนาการกัน,กน,กนหรอก มันมันลำบากผมอยากจะเอาเขากลับไปอยู่ในอดีตแต่ว่าหลายคนที่ดิานาการอดีตเนี่ยก็จินตนาการตัวเองในฐานะที่เป็นเีเรตานั้นเลยเพราะว่าภาพของของของเ,อเรียกว่าวรรณกรรมหรือหรือหนังอะไรต่างๆเนี่ยคุณสวยงามเพราะคุณเป็นคนที่เป็นชนชนั้นนาแต่คุณลองไปดูดิโอกาสที่คุณจะเป็นชนชั้นนำในในใน,ในเรื่องเล่าเหล่านั้นอะ่ะมันไม่มีโอกาสหรอกคุณไปก็เป็นไพร่เป็นทาสที่ย้อนกลับไปคุณลําบากแน่นอนนะเพราะเนื <laughs> ้อ มันไม่ได้เป็นง่ายขนาดน้ใช่ก็จะบอกว่าเนี่ยนอกจากวิธีคิดแล้วสิ่งปลูกสร้างต่างๆสัญลักษณ์ต่างๆที่ยอมเติมความจรงัเขาก็พยายามลบเรือนเพราะว่าไอ้ประวัติศาสตร์เนี่ยมันทําให้เราสามารถอธิบายตัวตนในความเป็นอื่นได้ถ้าเราถ้าอธิบายตัวตนในความเป็นอื่นได้เนี่ยไอ้คนที่ได้ประโยชน์จากการอธิบายตัวตนนั้นน่ะในแบบเดียวนั้นน่ะแบบอนุรักษ์ยมนั้นน่ะเขาอาจจะไม่ได้ประโยชน์ดังนั้นเขาก็พยายามลบนิยามใหม่ลบบ้างนิยามใหม่บ้าง แล้วอย่างเสื้อแดงนี่ได้ใช้ไหมครับรุ่นปี53ามปีอะไรอย่างงี้มีการใช้เรื่องของคณะราษฎรมากแค่ไหนกลุ่ม24มิถุนยาประชาธิปไตยเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าแนวร่วมหนึ่งของกลุ่มเสื้อแดงนะก็เป็นเสื้อแดงกลุ่มหนึ่งแน่นอนว่ากลุ่มเขาก็เรียกว่ามีภารกิจชัดเจนคือนอกจากลำลึกวันที่2 4มิถุนวิยาแล้วก็มีภารกิจชัดเจนในการรื้อฟื้นประวัติศาสตร์ของวัน2ี่สิบสี่ยานะครับนี่ในภาคของกลุ่มเคลื่อนไหวในภาคของวิชาการเองอาจารย์สุธาชัยยิปประเสริ แกก็เป็นอีกคนหนึ่งที่พยายามรื้อฟื้นประวัติศาสตร์ของ2 4งสรวมถึงประวัติศาสตร์ของตัวของจอมพลปพิบูลสงคารามที่หลายคนมองเขาเป็นตัวร้ายตัวร้ายในในประวัติศาสตร์เพราะว่าดูเป็นเผด็จการเป็นฟานสซิสต์อะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าอาจารย์สุธาชาัยก็พยายามอธิบายจอมพลปในบริบทสถานการณ์นั้นๆเพื่อให้เห็นถึงแง่มุมบางอย่างที่เขาอาจจะ ไม่ได้แบบแบนแบนว่าเป็นเป็นขาวเป็นดำชัดเจนนะแม้ว่าเขาจะดูร้ยร้ายก็ตามทุกวันนี้หนังสือเกี่ยวกับคณราชก็เยอะมากนะครับใ,<ช>ในการหยิบขึ้นมาทั้งเป็นงานวิจัยงานทางประวัติศาสตร์แล้วก็งานมันมีการขยับขยาย<ช>กันมากขึ้นทั้งหนังสือเรื่องอหลังบ้านคณะราษฎรนะเรื่องสถาปตัตยกรรมคณะราษฎรหรือว่าเรื่องอาหารการกินเรื่องล่าสุดของว่าจะของมติชนวิทยาภรของอาจารย์สรยูเทพสงข์เรื่องเกี่ยวกับล่าสุดที่เพิ่งผ่านวิทยาภร์ก็คือเรื่องเกี่ยวกับราชทันของของสมัยจอมคณะราษฎร คือมันเป็นกระแสใหญ่เลยนะคือมันไม่ใช่กระแสเฉพาะแอคทิวิต์นะมันลงไปถึงกระแสวิชาการอะไรต่างๆที่นักวิชาการหลายสนานักอย่างเช่นอาจารย์ชานวิทย์กเกษตรศิริเองก็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 มีโครงการตำรงตําราอะไรที่ที่ออกมามีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับคณะรัษฎรหรือสายของอาจารย์สุธาชัยยิเเ้มประเสริฐเองก็ก็มีการทําในลักษณะเชิงวิชาการขึ้นมาการหายไปของสิ่งของคณะราชมันหายกันในหลายๆที่ผ่านมาเนาะหปี4ปี5ปีที่ผ่านมานี้ ทยอยหายทยอยเปลี่ยนชื่อที่ผ่านมานี่มันบอกอะไรไหมครับหรือว่าเรามีบทเรียนอะไรกับการที่ของมันหายอะไรอย่างนี้ไหมฮะอย่างที่บอกว่ามันมีเป็นตริยาก็มีแรงกริยาใช่ไหมครับก็มันมีการพยายามรื้อฟื้นให้นิยามความหมายจากมุลคณะราษแต่เดิมเนี่ยไม่มีใครประจัดกิจกรรมเลยเป็นแค่แบบว่าอยู่บนถนนตรงข้างร้านตรงข้ามพระลูกทรงม้าเนี่ยก็เริ่มมีกิจกรรมในขณะที่ก็เริ่มมีฝ่ายต่อต้านพยายามที่จะออกมาบอกว่าเห็นต่าง ระหว่างนี้มันก็มีไม่ใช่แค่หมุดคณะราษฎรที่หายไปมันก็จะมีอ,อนุสาวรีย์ปากกบดเอย่ยหรือว่าอนุสาวรีย์ของพญาพหลนที่ค่ายที่ลบบุรีค่ายทหารปืนใหญ่ที่ลบบุรีก็ก็าห,า,หบบายไปไม่ใช่แค่ตัวอนุสรีชื่อค่ายก็เปลี่ยนหรือชื่อของค่ายจอมพลปอ,อก,ก็เปลี่ยนชื่ออย่างที่ผมบอกก็คือมันก็พยายามต่อสู้โดยเฉพาะสะท้อนว่ากลุ่มที่มีอำนาจเนี่ยก็พยายามที่จะลบประวัติศาสตร์ตรงนี้ไปเพื่อให้ได้เรื่องเล่าที่เขาต้องการ อย่างล่าสุดเนี่ยแม้กระทั่งสะพานท่าลาบสะพานพิบูลสงครามตรงข้างสะภานเลยนะข้างสภาตรงเกียร์ไก์อะก็มีคนเอาอะคริลิกแผ่นอะคริลิกไปแปะเป็นสะพานท่าลาบซึ่งเป็นชื่อของดินท่าลาบซึ่งเป็นแกนนําของกลุ่มบวรเดชที่พยายามที่จะเคาน์เตอร์หรือโต้กลับการเปลี่ยนแปลงการปฏิวัติของคณะราษฎรใช่ไหมแต่ว่าเหมือนกับมีการฟ้องร้องอะไรต่างๆผ่านมาแล้ว2เดือนตั้งแต่มกรกฎาต้นกรกฎาตอนนี้ก็เป็นต้นกันยาแล้ว ก็ยังดูเงียบเยไปล่าสุดผมไปตามเมื่อต้นสิงหาตามในวาระหนึ่งเดือนก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรเอ่อ<ม>กล้อง<ม>วงจรปิดก,ก็บอกว่าระบุว่าเอ่อเห็นตัวอะแต่ไม่ชัดแต่ถ้าเกิดเรารู้ว่าใครเป็นคนไปเปลี่ยนก็อาจจะเห็นว่ามันมีกระแสมันเป็นเห็นล่องรอยของฆาตรกรต่อเนื่องในการลบเลาประวัติศาสตร์แต่ว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อก่อนนั้น,น,นในห้องประชุมก,อ,อ,กองทัพบกก็มีใช้ชื่อบวรเดชละท่าลาใช่้นบพยาศิสุทธิสงครามพระยาศรีสิทธิสงครามมาเป็นชื่อห้อง มันก็เป็นเรื่องของการต่อสู้ในเชิงปริศศาสตร์ที่มีทั้งฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยขึ้นอยู่ว่าใครมีอํานาจประมาณหนึ่งในการเปลี่ยนใ,ในการทําลายหรือในการรื้อสร้างสิ่งเหล่านี้ใหม่ๆมาถึงดีเบตเรื่องหนึ่งครับว่าแล้วการทําลายสิ่งของทางปริศศาสตร์นี่มันพี่เห็นด้วยหรือคิดยังไงครับเพราะว่าเมื่อวันหนึ่งวันนี้เนี่ยสิ่งของของคณะราษฎรถูกทําลายเนาะถ้าอนาคตการเมืองมันเปลี่ยนอีกเงี้ยของฝั่งตรงข้ามจะถูกทําลายไหม หรือหรือสมควรที่จะถูกทําลายไหมหรือคิดว่าของคณะราษฎรสมควรที่จะถูกทาลายไหมเราควรทําลายสิ่งที่เราไม่ได้เชื่อด้วยหรือเปล่าผมก็เข้าใจคนที่ที่ท,ที่ที่ทำลายมันนะบางทีมันก็เป็นเหมือนกับเป็นหนามยอออกใช่ไหม <c oughs> ไม่ว่าจะฝั่งไหนฝั่งไหนนะฮะอ,อ,อนุสรี์หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆในอดีตแต่ว่าแน่นอนว่าการดำรงอยู่ของมันเนี่ยมันก็บอกว่ามันเคยเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเราเราไม่สามารถไม่สามารถที่จะ delete สิ่งที่เคยเกิดขึ้นได้นะครับลบสิ่งที่เกิดเกิดขึ้นได้แต่เราสามารถอธิบายมันได้ผมยกง่ายๆว่ากำแพงเมืองจีนที่เป็นความภาคภูมิใจของหลายคนที่ประวัติศาสตร์5,000ปีใช่ไหมของกำแพงเมืองจีนเห็นถึงความรุ่งเรืองจเจริญรุ่งเรืองหรือความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรของจีนของฮ่องเต้จีนในอดีตแต่ด้านหนึ่งเนี่ยมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการขูดรีด ประชาชนกุรีดแรงงานที่มาสร้างกำแพงสิ่งห่สร้างขนาดนั้นอะสมัยนั้นเทคโนโลยียังไม่ไม่ก้าวหน้าการดำรงอยู่มันย้ำเตือนว่าในอดีตเนี่ยรูปแบบการปกครองหรือว่าชนชั้นนำเนี่ยไม่ได้น่ารักกับประชาชนเสมอไปหรือเปล่ามผมคิดว่าดังนั้นเราไม่ควรจะไปทืหรือทิ้งหรือลบทิ้งแต่ว่าเรานิยามมันใหม่ได้เราอธิบายมันใหม่ได้หรือบางอนุสาวรีย์ที่อาจจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เราก็อาจจะสร้างสิ่งบางประการที่เกี่ยวข้องเอออันเนี้ย มันมันไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวมันมีเรื่องอื่นๆด้วยเพื่ออธิบายให้มันครบถ้วนเวลาเราเห็นมันก็ย้ําเตือนว่าสิ่งที่เราเห็นตรงหน้าเนี่ยมันลําลึกถึงความเจ็บปวดหรือการกดขี่แน่ดีเราก็ไม่ควรมอบสิทธิบังการหรือว่าย้อนไปอย่างที่ผมบอกย้อนไปนอตตาจียหรือว่ายวันคืนอันหวานชื่นอย่างที่อย่างที่บางคนเป็นเพราะบางอย่างมันก็เปลี่ยนไม่ได้โดยเฉพาะความรู้ความทรงจําของคนใช่ผมคิดว่าแฟร์ที่สุดคืออธิบายให้มันรอบด้านอธิบายให้มันเข้าใจอย่างที่มันเป็น มไม่ควรไปลบหรือลื้อทิ้งแต่ว่าเรานิยามมันใหม่ได้เพราะว่าสิ่งของเหล่านี้มันมีคุณค่าทางประติษร์หมายถึงว่ามันสร้างขึ้นมันก็มีรูปแบบมีอะไรมีศิลปะมีอะไรอยู่ในนั้นผมผมก็ให้ค่ากับความความทรงจําเป็นอันดับแรกนะว่ามันมีสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอ่ะมันถูกอธิบายรอบด้านหรือเปล่าไม่ใช่อธิบายเล่าเรื่องในแบบที่เป็นคุณกับคนที่พยายามยกย่องเชิดชูกับสิ่งที่สร้างนั้นอย่างเดียวแต่อธิบายว่า เออมันมีความเป็นไปยังไงเพื่อย้ำเตือนอนุชนรุ่นหลังว่าอาจจะอาจจะเออเนี่ยมันเป็นอย่าไปโหยหาอดีตเลยอดีตมันไม่ได้หวานชื่นเส,สมอไปเรามันมีเนี่ยสัญลักษณ์ของการกดขี่มันมีสัญลักษณ์ของการฆออ่าล้างผ่าพันเหรียญ <le> ก็มีสองด้านใช่เออใช่แล้วไม่ใช่แค่สองด้านด้วย มีขอบด้วยมีด้านขอบเหรียญด้วยมีด้านขอบเหรียญมีด้านที่เราเข้าไม่ถึงด้วยมองไม่เห็นด้วยนั้นนั้นเราพยายามที่พรีเซนต์เหรียญมาให้ให้ทุกด้านแล้วฝ่ายซ้ายเองฝ่ายก้าวหน้าเองก็ก็สามารถใช้เหรียญน,นั้นนะมาอธิบาย เพื่อย้ำเตือนว่าไอการดำรงอยู่ของอนุสาวรีหรือว่าของอะไรแบบนี้มันคือสิ่งที่ล้ำลึกว่าในอดีตเนี่ยมันสร้างความเจ็บปวดของของเราเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันไม่ควรย้อนไปใน,ในอดีตหรือเปล่า <c oughs> คิดว่าเราจะมีโอกาสได้เห็นหมุดคณะราษอันเก่าอีกไหมครับผมก็หวังว่าเราจะมีเลขานุก,การสภาผู้แทนรัษฎรเหมือนในสมัยจอมพลสฤษดิท์ที่เอาไปเก็บแล้วก็เก็บเงียบเก็บเงียบเป็นตัวละครลับ โผล่มาแต่ก็คงยากอ่ะถ้าเขาเอาไปเก็ตริงป่านนี้คงต้องออกมาในช่วงกระแสพีคแล้วล่ะคงไม่ได้ไม่ได้แล้วล่ะไม่ได้กลับคืนแต่ว่าเราสามารถสร้างมันใหม่ได้ประวัติศาสตร์มันเป็นพลวัตการยิยามความหมายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมต่างมันมันเปลี่ยนแปลงไปโดยตัวมันเองอยู่แล้วล่ะดังนั้นมันก็เป็นแค่ท้องเหลืองที่ที่สร้างไว้นั้นแ่ะประวัติศาสตร์แ่ะมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันไม่สามารถไปไปเปลี่ยนแปลงได้ต่อให้สิ่งของเหล่านั้นมันหายไปแล้วนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการประชาไทยเล่าให้ฟ มันยังมีของหายกระดประมาณหนึ่งเลยเดี๋ยวคิดว่าลองชวนมาหยิบยกหยิบมาคุยเนาะเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องอะไรต่างๆเดี๋ยวเราจะหยิบมาเล่าให้ฟังกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับหรือแม้กร,กระทั่งสนใจอยากเห็นร่มนี่คือแบบว่าเราถ้าใดถ้าใดแบบว่าพอฟังเราเล่าให้ฟังแล้วโอ้ยอยากรู้หน้าตามันเป็นยังไงนะครับ <laughs> ก็เข้าไปได้ที่ประชาะไทยสโตร์ดอทเน็ตสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบูุณที่ติดตามรับชมเดี๋ยวนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ